ตอนนี้สถานการณ์โควิดมันหนักมากเหมือนร้านเราก็เปิดให้คนมานั่งไม่ได้ยอดขายเราจากที่เราเคยขายดีมากๆแล้วก็มันตกแบบมันตกน่ากลัวมากๆมีหลายแล้วเขาปลดพนักงานออกมีหลายแล้วเขาลดเงินเดือนแต่ว่าแบรนด์ไม่อยากจะทำอย่างนั้นจริงๆแล้วมันค่อนข้างหนักมากหลายคนอาจจะมองผมว่าผมเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบทำ YouTube อยู่บ้านก็ทำได้ทดลองก็ทำได้ได้เงินอยู่แล้วหรือได้สปอนเซอร์แต่ผมจะบอกว่ามันก็มีธุรกิจบางธุรกิจที่ผมทำมาก่อน YouTube อีกอย่างเช่นร้านเนี่ยมันกระทบหนักมากโควิดแล้วลอกแรกแล้วลอก2ยังไม่เท่าไหร่แต่แล้วลอก3เนี่ยมันหนักจริงๆมันถึงขั้นที่แบบจังหวัดนราธิวาสที่ผมอยู่มันเป็นจังหวัดที่แบบสีแดงหมดเลยถึงขั้นที่แบบต้องปิดร้านเมื่อก่อนผมขายได้วันละ100 กว่าแก้วบางวันก็พีคไป200 300ตอนนี้ขายได้10แก้วผมก็ดีใจแล้วขายได้20แก้วเนี่ยโคตรดีเลยมันเป็นเหตุผลอย่างนึงที่ผมเครียดเพราะว่าผมจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างน้องๆผมจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างเด็กที่ร้านเพราะว่าเขาก็ต้องเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันทิ้งเขาคนหนึ่งเหมือนทิ้งเขาอีก 3-4 คนที่อยู่ที่บ้านมืด8ด้านคือไม่รู้จะหาทางออกยังไงอ่ะก็กำลังคิดอยู่ถ้าเดือนนี้ยังไปต่อไม่ได้ผมก็คงต้องปิดคิดไม่ออกว่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนั่งคิดทั้งวันแล้วนี่มืดแล้ววันนี้ขายได้ไม่กี่แก้วเนี่ยมาช่วงเนี้ยไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรอ่ะเราต้องลุกขึ้นมาฮึบสู้กันนะครับทุกคนเวลาผมเครียดเวลาผมมีงานอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมคิดงานไม่ออกอ่ะผมก็จะกินสิ่งเนี้ยผมขอบูสต์พลังฮึบด้วยการฮึบกรุ๊ปแบนกันนะครับดื่มแล้วหัวโล่งมากนะครับทุกคนมีพลังฮึบขึ้นมาทันทีกระปี้กระเป๋าแบบหัวแล่นมากตอนนี้สดชื่นนะผมคิดออกแล้วผมว่านะไลฟ์สดไงเรามาไลฟ์สดไงแล้วก็น้องเขาอาจจะว่างใช่ป่ะเราก็ไลฟ์สดถ้าเราขายของได้น้องเขาก็มีงานแล้วก็เอามาแพ็คของไงเดี๋ยวให้น้องเขาแพ็คของกันโอเคถ้าเราไลฟ์สดแบบได้แบบ50 60 10กล่องเนี่ยไม่แย่นะเห็นคนอื่นเขาแพ็คกันน้องเขาจะได้มีรายได้ไงไลฟ์สดไงผมพร้อมฮึบไปลุยครับทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เจอกับวิกฤตนี้นะครับบุคลากรทางการแพทย์คนทั่วไปนะคนที่ติดโควิดแล้วก็คนที่เป็นผู้ประกอบการตอนนี้คือต้องสู้ๆกันนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมฮึบกรุ๊ปแบรนด์กันนะครับหาซื้อกันได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2ขวดเหลือ65บาทเท่านั้นคุ้มมากขอบคุณแบรนด์ที่สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับผมมีกำลังใจมากๆเลยขอบคุณแบรนด์จริงๆสำหรับวันนี้โชคดีครับบ๊ายบาย